เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางปรินิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายจะถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปิดตานิดๆพริมๆพอสบายสบายสำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญนะอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริมพริมพอสบายสบายแล้วร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยจะผ่อนคลายผ่อนคลายไปเองนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือก็จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยก็จะผ่อนคลายตามไปด้วยสำคัญที่หลับตาพริมพริมต้องทำอย่างนี้นะลูกนะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจมาก่อนเลยใจของเราจะได้ปลอดโปร่งไร้พันธนาการของชีวิตจะได้เบิกบานแช่มชื่นเป็นใจที่เหมาะสมต่อการเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังเจริญสมาธิภาวนากันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะชีวิตเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตไปแล้วไม่ช้าเลยสังขารก็เสื่อมลงไปทุกวันโดยที่เราไม่อาจจะต้านทานได้แล้วก็ไม่รู้ตัวไม่ว่าจะพยายามฝืนแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจต้านทานความเสื่อมของสังขารได้มันเป็นปกติเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเมื่อเกิดขึ้นที่วิกตังอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งตัวเราและผู้อื่นทั้งคนสัตว์สิ่งของ
ล้วนแต่เป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นแล้วเราก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็จำกัดนะจ๊ะโดยเฉพาะในช่วงอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์ทั้งโลก75ปีที่เราผ่านการเวลากันมาก็เยอะแล้วนะสมมติว่าเราอยู่ไปถึงอายุขัยเฉลี่ย75ปีนับจากนี้ไปก็เหลือไม่นานนักแต่ว่าความตายน่ะไม่มีนิมิตหมายเหมือนเพื่อนกัลยาณมิตรของเราหมู่คณะเราวงบุญของเราเนี่ยต่างก็ทยอยเดินทางออกจากโลกนี้ไปก่อนถึงวัยอายุขัยเฉลี่ยบางก็ไม่ถึงอายุขัยเฉลี่ย75ปีบางก็ถึง75ปีมีเป็นจำนวนน้อยที่เกินอายุขัยเฉลี่ยที่อายุเกิน75ปีขึ้นไปในหมู่คณะของเราก็ทยอยกันไปอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความตายนะไม่มีนิมิตหมายจริงๆเรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัวกันทุกคนตามวิบากกรรมที่เราได้ทำผ่านมาในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตทั้งในปัจจุบันและก็ในอดีตที่ผ่านมานะมันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่ถูกจัดขึ้นมาติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมันจะระเบิดตอนไหนเราก็ไม่ทราบมันไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ให้สูงสุดซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเราจะต้องทำประโยชน์ให้ได้ครบ3อย่างคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตและก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์หมายถึงประโยชน์สุขที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดปิดอบายอบายภูมิให้กับเราได้ไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันปัจจุบันนี้อยู่เป็นสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามก็ต้องอยู่เป็นสุขดำเนินชีวิตมีศีลมีธรรมมีความสุขกายสบายใจแม้ตัวเราเองก็ยังหาข้อบกพร่องไม่ได้และใครก็หาข้อบกพร่องกับเราไม่ได้เทวดามีตาทิพย์ก็ยังไม่เห็นข้อบกพร่องของเราเลยนึกแล้วเราก็จะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจปลื้มใจกันไปวันต่อวันทีเดียวของชีวิตแล้วก็ใช้วันเวลาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีกันไปอย่างน้อยก็อย่างนี้แหละเป็นประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตคือตายแล้วไปสวรรค์ไปสู่เทวโลกประโยชน์อย่างยิ่งคือทำพระนิพพานให้แจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์ทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในระดับที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นพระอริยเจ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือธรรมกายในตัวนั่นเองมีอยู่แล้วในตัวของเราอย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีคุณค่า
ชีวิตจะได้สูงส่งเป็นการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดอย่างบัณฑิตอย่างนักปราชญ์ที่ฉลาดทั้งทางโลกทางธรรมนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะต้องเริ่มต้นจากรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอ้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดนี้จะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานถ้าจะไปเกิดใจเนี่ยจะเคลื่อนจากฐานที่7ไปฐานที่6จะอยู่ระดับเดียวกับสะดือกลางท้องของเรานะจ๊ะกายเรียกก็เลื่อนไปที่ฐานที่5ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกไปฐานที่4ไปด้านปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่3ที่กลางกักศีรษะฐานที่2ที่หัวตาเราตาหัวตาที่น้ำตาไหลตรงนั้นนะจ๊ะหญิงซ้ายชายขวาฐานที่หนึ่งก็ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาไปเกิดก็จะไปตามฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าจะไปแล้วไม่เกิดไม่อีกไปแบบสุขโตต้องเดินเข้าไปสู่ข้างในคือเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสุคติก็ต้องตรงกันข้ามกันไปยังไปสู่เทวโลกไปตามทางต่างๆดังกล่าวนั่นแหละ7 6 5 4 3 2 1ออกไปทางปากช่องจมูกนั่นไปสู่สุคติถ้าสุคโตไปดีไม่มีเสียเลยคือบริสุทธิ์กายวาจาใจกระทั่งกิเลสอาสวะหมดสิ้นไม่มีเหลือเลยเรียกว่าสุคโตต้องหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนก็จะเห็นเส้นทางที่จะไปดีเป็นเส้นทางสายกลางภายในมีอยู่เส้นเดียวเรียกว่าเอกายนามัคเป็นแนวดิ่งลงไปพันนิ่งถูกส่วนใจก็จะคลื่นกลับไปในเส้นทางสายกลางตรงนี้นะจ๊ะเส้นทางเดียวเนี่ยเอกสายเดียวเป็นแนวดิ่งลงไปตรงนี้เนี่ยพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์เหมือนตกจากที่สูงลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไปแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนำมาถึงความสุขความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นของใจเราที่เราจะเริ่มต้นในเส้นทางความบริสุทธิ์ที่
ที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคทางความบริสุทธิ์จะต้องเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นภายในชัดใสแจ่มเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหลับตาเหมือนลืมตาเนี่ยเห็นดวงใสติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่7อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์สว่างใจจะหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานตรงนี้นะจ๊ะนิ่งนิ่งเพราะอยากนิ่งอยากหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนื่องจากอยู่ตรงนี้อยู่เย็นเป็นสุขคือใจมันจะเย็นจะใสใสเย็นเย็นเย็นสบายไม่ใช่เย็นเหมือนอยู่ในอ่องแอร์หรือดูหนาวที่เย็นแบบน้ำแข็งขั้วโลกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเย็นสบายเย็นเป็นสุขนะจะใสใสสว่างอยู่กลางกายซึ่งความรู้สึกของร่างกายของเราเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ตำแหน่งอยู่ที่บริเวณตรงนั้นสภาวะเหมือนลอยอยู่ในกลางอวกาศโล่งแล้วใจก็จะนิ่งแน่นอยู่กลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานอย่างนี้แหละเพราะถูกส่วนมันจะขยายดวงธรรมนี้จะขยายออกไปจนตกขอบไปเลยนะแล้วก็ตรงกลางก็จะขยายมาเป็นดวงธรรมดวงใหม่ที่บริสุทธิ์ก็เดิมเรียกว่าดวงศีตรงศีลที่ทำให้ใจใสเย็นหนักขึ้นไปอีกหยุดที่กลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิเป็นดวงใสเย็นใจตั้งมั่นเพิ่มขึ้นหยุดที่กลางดวงสมาธิก็เข้าถึงดวงปัญญาหยุดที่กลางดวงปัญญาก็เข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางโดยมุตติก็เข้าถึงโดยมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงลักษณะเดียวกันแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าดวงก็บริสุทธิ์กว่าใจก็บริสุทธิ์กว่ามันจะใสสว่างเย็นกายเย็นใจกายเบาใจเบาเป็นสุขที่เหนือการที่ได้ครอบครองโลกิยทรัพย์แล้วก็จะเข้าถึงกายภายในที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเรานี่แหละนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราอยู่ในวัยเจริญท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายอยู่บนแผ่นฌานอาสนะใสใสสงบนิ่งอยู่ภายในนี่ก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดของตัวเรานี่แหละในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีในทํานองอย่างเนี้ยมีดวงธรรมเป็นชุดๆแล้วก็มีกายต่างๆกดซ้อนกันที่อยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะมีทั้งกายทิพย์หยาบละเอียดรูปพรหมหยาบละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อเป็นหนังพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วใสสว่างพุทธผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวง
ในความเป็นจริงสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้ตื่นคือมันตื่นใจมันตื่นตัวตื่นตัวตื่นใจตื่นจากหลับจากกิเลสมันคล้ายๆกับเราตื่นนอนขึ้นมาซึ่งต่างจากการงัวเงียหรือหลับอยู่แต่นี่เป็นการตื่นของชีวิตชีวิตที่แจ่มแจ้งกว่าเดิมชีวิตที่กำลังจะพ้นจากวัฏสงสารจากภพภูมิต่างๆที่มีความทุกข์ทรมานชีวิตหลุดออกมาสู่โลกของความสุขสดชื่นเบิกบานที่ไม่ได้อาศัยคนสัตว์สิ่งของวัตถุลาภยศสรรเสริญเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยวัตถุไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญสุขเรียกนิรามิสุขนี่เมื่อเข้าถึงธรรมกายก็จะพูดอย่างนี้นะจ๊ะเป็นผู้เบิกบานแล้วเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเหมือนปลาที่หลุดจากข้องขังเป็นอิสระเป็นอิสรภาพใจที่เป็นอิสรภาพจากความทุกข์ทรมานของชีวิตนั่นคือความเบิกบานของชีวิตชีวิตคือความเป็นอยู่จะเป็นอยู่ก็เบิกบานทั้งนั่งนอนยืนเดินก็เบิกบานแม้อยู่ตามลำพังก็อยู่ได้เบิกบานในตัวเองเป็นสุขอยู่ในตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานและแสงสว่างในตัวเองจึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานะจ๊ะกลางพุทธรัตนะก็มีธรรมรัตนะกลางธรรมรัตนะก็มีสังฆรัตนะเป็นอย่างนี้แหละจิตกับบริสุทธิ์มีที่พึ่งคือชีวิตของเราเนี่ยในโลกมันมีแต่ความว้าเหวเหงาแล้วก็เข้าใจว่าความสุขอยู่ที่อื่นไม่ต้องไปพึ่งพิงพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นคนสัตว์สิ่งของมันก็จะเหงาเหงาอยู่ตามลำพังไม่ได้ต้องไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พอมันไม่ใช่ก็เบื่อก็แสวงหาในสิ่งที่ตัวคิดว่าใช่ตามอุดมคติแสวงหาเรื่อยไปคนนี้ไม่ใช่กับคนโน้นของนี้ไม่ใช่กับของนั้นสัตว์นี้ไม่ใช่กับสัตว์นั้นคนสัตว์สิ่งเขาก็ไปมันเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเหมือนได้ความสุขมาชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ขว้างความสุขทิ้งไปแล้วก็วิ่งตามไปเก็บเอาใหม่อย่างนั้นแหละวิ่งตามหาความสุขแต่ก็ไม่เจอเพราะความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสุขมาอยู่ที่ใจหยุดกับนิ่งถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ไม่มีความสุขก็ไปหาในสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีมันก็ไปเจอโดยเราคาดหวังว่ามันมีเนี่ยนึกว่าอยู่ที่คนก็ไปหาที่คนนึกอยู่ที่ของก็ไปหาที่ของนึกเอ่ยอยู่ที่สัตว์ก็ไปหาที่สัตว์นึกอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาก็ไปแสวงหาตรงนั้นไปหาในสิ่งที่ไม่มีมันก็หมดเวลาของชีวิตไปเปล่าๆแต่สิ่งที่มีเนี่ยมันมีอยู่ในตัวอยู่ตรงที่ใจหยุดนิ่งใจเนี่ยนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายอย่างนี้นะจ๊ะนั่นแหละเราจึงจะเจอความสุขรู้จักความสุขยอมรับว่านี่คือความสุข
เห็นความแตกต่างความสุขว่าเอออย่างนี้เรียกว่าสุขสุขจริงๆยอมรับที่ผ่านๆมาไม่ยอมรับมันมีปัญหามันแบบสุขกอไก่ของทางโลกที่อยู่ที่คนในสัตว์สิ่งของสุขเกรียมสุขไม่เผารนใจให้เราร้อนอย่างนั้นสุขจากการหยุดนิ่งมาสุขขอไข่สุขกายสบายใจเป็นนิรามิสุขที่พระอริยเจ้าท่านสรรเสริญยกย่องชื่นชมเพราะท่านผ่านกามสุขเหล่านั้นมาแล้วสุขที่อาศัยวัตถุสิ่งของกับสุขที่ไม่ได้อาศัยวัตถุสิ่งของเห็นว่ามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท่านจะยกย่องชื่นชมสรรเสริญสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุไม่ได้อิงคนสัตว์สิ่งของที่เรียกว่านิรามิสุขซึ่งเกิดได้เพียงประการเดียวคือนำใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ภายในจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้แหละแล้วก็จะสุขขึ้นไปเรื่อยไม่มีเท่าเดิมไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มพูนขึ้นไปยกกำลังกันขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายยังอยู่ในยุคที่พุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองวิธีการเข้าถึงความสุขก็ยังอยู่เพราะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะจากการนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจนในกลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสหยุดในกลางองค์พระแก้วใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องเราว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองนะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้ถูกหลักวิชาให้ตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ